มาดูในส่วนของการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ประจำปี2566ถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติค่ะที่ห้องประชุมนายแพทย์จำลองบ่อเกิดชั้น5โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปี2566เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติโดยมีนายธนวิทย์ชูทองสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและมีนายแพทย์ประสิทธิ์วรรณโรผู้รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมด้วยประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตกว่า200คนนายแพทย์ชรินทร์แพทยนันทเวศประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าวันสหกรณ์แห่งชาติตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีครับซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวสหกรณ์ทุกคนที่พร้อมมุ่งมั่นในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมอย่างไรก็ตามการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์และความเสียสละของเพื่อมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งประสบปัญหาโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยแม้ว่าจะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีจิตเมตตาร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันเวลาราชการที่ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลหาดใหญ่ชั้น4อาคารพยาธิวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปค่ะ